ื่อเดินทางออกจากเกาะในวันนี้เรือเที่ยวสุดท้ายสุรอบเวลา 18:00 นชาวเกาะจะไปเป็นชาวกรุงแล้วเว้ยตอดแค่ที่ไปยิ่งยิ่งใช่ไหมห้ามขึ้นรถเร็วคือวันนี้เราไปหาสัญญามาทั่วทั้งเกาะแล้วอะตกลงจะมีคนมาช่วยเขาหรือไม่ถ้าเขาจะมาเขามานานแล้วคามตอนนั้นน่ะเธอรอดมาจากสึนามิได้ยังไงวะไม่รู้ดิคุณหลินนั่นน่ะเหรอครูของพวกเธออ่ะใช่แต่ครูดูแปลกไปอ่ะกลางป่าแบบนั้นมันจะมีอะไรหรอพวกเธอไม่สังเกตกันบ้างหรอว่าตอนนี้ทุกอย่างบนเกาะมันดูผิดเพี้ยนไปหมดรู้ไหมว่าชื่อเกาะนี้เป็นตูแปลว่าประตูอะไรวะนี่เราอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะคนกลัวเราเองก็กลัวว่าเราจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่